สวัสดีครับทราย117พาย61เป็น6 6 12 6เป็น72ไอ้รับเท่าไหร่ดิ61เป็น6 69 54ใช่ไหม69 54รู้สึกอะไรตัดได้3ตัดได้3ตัดได้3ตัด3 3 3เป็น9 3 9 27 3ตัด2สองตัดอีกสองพายสองหนึ่งเป็นสองสองเก้าสิบแปดนี่ไล่มุมมาจากตรงนี้ไล่มุมให้เล็กลงแล้วสิบเก้าพายเราตัดออกสิบแปดพายได้ไหมสิบแปดพายมันเก้ารอบเราตัดออกมันจะเหลือแค่ทรายลบออกสิบแปดพายนะฮะเหลือพายบวกพายส่วนสองทรายกับพายสองก็คือพายอยู่นี่ปุ๊บส่วนสองมานี่ตำแหน่งที่เราจะอ่านค่าคือศูนย์กับลบหนึ่งมันตกตำแหน่งของแนวแกนพอดีใครเป็นที่ไม่ได้มาดูเทปเมื่อวานนะเพราะครูเสริมตีโกนมาเพราะว่าเพื่อนเราขาดเยอะมันตกตำแหน่งนี้ x cos y sin y คือค่าของทรายy ค่าของทรายเพราะนั้นตำแหน่งที่เราจะอ่านทรายเซต้าไซน์ของพายบวกพายหรือ2คือมุมตำแหน่งนี้เป็นลบ1นะฮะคำตอบคือลบ1คือลบ1ตรีโกณเป็นเรื่องนึงที่ดูจะยากนะครับเพราะฉะนั้นให้มันง่ายน้องต้องพยายามเริ่มต้นกับครูเพราะครูตัดเนื้อหาครูรวบให้เยอะมากไม่ให้ม.4 ม.5 เข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันข้อ2 17พาย8 26มันก็ทำเป็นแทน8พายบวกพายส่วนได้8พายก็ตัดทิ้งได้4รอบพอดีก็เหลือแค่แทนนะฮะพันพาย2แทนพาย2ก็คือตำแหน่งตรงนี้พอดี0 1 0 1ตำแหน่งนี้นะครับ0 1แทนเกิดจากไซน์หารด้วยคอสนะฮะไซน์ของมุมเดียวกันหารด้วยคอสของมุมเดียวกันไซน์ก็คือ1ทรายคือ1คอสคือ0 0เป็นตัวหารก็บอกว่าไม่มีค่าแทนที่90องศาไม่มีค่าแทนที่90องศาทำไมครูที่นี่มีน้อยนักดูข้อ3ตรงนี้ใช้เป็น60นะครับเป็นคอส60พายส่วน4
ลบด้วยพายส่วน4เติมไป1แต้มนะครับเป็น60พาย4ตัด60ได้คอส15พายลบพายส่วน4 15พายลบออกด้วย14พายคือ7รอบได้จะเหลือแค่คอสพายลบพายส่วน4 7พายลบออก14พายลบออก7รอบลบออกเหลือเท่านี้คอสพายพายคือเท่านี้ลบออกด้วยพายส่วน4คือเด้งกลับมานี่ตรงนี้คือพายส่วน4ช่องนี้ช่องนี้นะฮะอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมเป็นคอสพายส่วน4เครื่องหมายในคอสแดนนี้ค่าคอสเป็นลบไซน์คอสคอสเป็นลบคอส45องศาร ูท2ส่วน2 ถูกหรือเปล่าถูกก็ยิ้มสิไม่ใช่หน้าบูถูกแล้วก็ยิ้มไม่เวลาไม่ว่าอะไรพ่อมวลไปทำงานสมน้ำหน้าดูเทปได้ไปดูเทปได้ใครขาดเรียนข้ามหนึ่งคนดำดำใจดีก็มีทองไอ้นั่งจอยเป็นไงบ้างยังสบายดีวันท้องสมบูรณ์เหมือนเดิมข้อ4 7 1 7 7 4เป็นเสกลบ72พายส่วน3ลบพายส่วน3แบ่งออกแต้มหนึ่งหรือเพิ่มเข้าไปแต้มหนึ่งนะเพื่อให้ตัวนี้ตัดได้จะได้ง่ายในการไล่ตัวเลขนะครับที่3มันตัดได้12พอดีก็เลยแบ่งออกมาแต้มหนึ่งมันจะเป็นทราย3ตัด3 4 3 2เป็น6 3 4 12ลบพายส่วน3จำนวนรอบพอดีนะจำนวนรอบ12รอบด้านหมุนหมุนด้านนี้หมุนด้านลบเนี่ย12รอบตัดออกก็จะเหลือแค่ sin ลบพายส่วน3มุมติดลบก็คือหมุนมาด้านนี้ sin ลบพายส่วน3ติดลบหมุนมาตามเข็มนาฬิกามุมตัวนี้เป็นพายส่วน3ลบเป็นแค่ทิศทางการเดินทางนะครับเครื่องหมายเพราะนั้นไซน์60องศาไซน์60องศาอยู่ในคอสแดนนี้ x เป็นบวกไซน์เป็น y เป็นลบไซน์ y เป็นลบไซน์ y เป็นลบนะครับลบอ่านค่ามุมเป็นลบไซน์60คือลบรูท3ส่วน2เขียนเสกดีกลายเป็นทรายดูมันแกด้วยไม่ใช่ได้ไงใช่คักคักนี่แหละกลายเป็นเสกเสก60องศาเสกคือค่าของอะไรคอสหรือทรายสายคอสแทนคอสเซกเป็นบวกเซก60เป็นส่วนกลับของคอส60คอส60คืออะไร1ส่วน2เด้งกลับก็เลยเป็น2ขออภัยในความไม่สังระวังสังเกต
ข้อ5ข้อ5เวลาเจออาร์คครูบอกเราว่าให้คิดถึงมุมสมมติว่ามันเป็นมุมซะอาร์คแปลว่ามุมเซต้าอาร์คคอสลบ1ส่วน2เนี่ยเราให้อาร์คเป็นมุมถอดอาร์คก็แค่ยกค่ามานะครับเป็นคอสเซต้าเท่ากับลบ1ส่วน2เวลาเราพูดถึงอาร์คคอสเราตกลงกันว่ามันจะพูดถึงคอแดนที่1กับ2เท่านั้นพูดถึงคอแดนที่1กับ2เท่านั้นคอสติดลบต้องอยู่ในคอแดนที่2นะฮะคอสติดลบคอสติดลบอยู่ในคอแดนที่2เพราะฉะนั้นมุมที่มันติดอยู่แกนนี้ก็คือมุมนี้แหละ60องศาเรากำลังพูดถึงคอสติดลบมันก็ต้องอยู่ในคอแดนที่2เพราะค่าคอสติดลบมุมที่เราอ่านมุมเล็กๆคือ60คือมุมนี้แต่มุมที่เราต้องตอบคือมุมนี้นะครับทุกครั้งที่อ่านมุมเข้าไปในตรีโกณเราต้องอ่านกลับเข้าไปนะตอนออกเนี่ยอ่านมุมเล็กแล้วมันออกอ่านมุมเล็กแต่กลับละกลับต้องอ่านมุมนี้มันจะกลายเป็นแทน120องศาแทน120องศาก็คือตัวเดิมตัวนี้ใช่ไหมอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมก็คือแทน60แทน60ก็คือรูท3แต่มันอยู่ในคอแดนที่2ไซน์คอสแทนบวกหารลบเป็นลบลบรูท3มาทำไมบูมมาทำไมข้อ6ข้อ6คอสเซต้าให้เซต้าเท่ากับอาร์คแทนลบ1ส่วนรูท3ย้ายอาร์คมาเป็นแทนเซต้าเท่ากับลบ1ส่วนรูท3ค่าของแทนมุมติดลบนะฮะมุมติดลบอาร์คนะพูดถึงอาร์คแทนจะต้องอยู่ในคอแดนที่1กับ4ติดลบก็อยู่ในคอแดนนี้นะฮะค่าแทนติดลบไซน์คอสแทนติดลบอยู่คอแดนนี้แทนติดลบเซต้าที่เราอ่านมันเป็นลบ1ส่วนรูท3นะแทนคอสก็คือแทนกับคอสมันทำไมกันอยู่แล้วเครื่องหมายนี่แทนก็คือลบ1ส่วนรูท3คอสก็คือส่วนกลับของแทนใช่ไหมตอบได้เลยคือลบรูท3ส่วน1นะฮะไม่ต้องว่าสามเหลี่ยมก็ได้ตอบได้เลยเพราะคอสเป็นส่วนกลับของแทน อย่าทดใส่แขนเดี๋ยวแขนไม่สวยข้อ 7ตอนนี้ครูแบ่งเป็นไซน์5พาย7 4เป็น8 5พายกับ8พายส่วน4ลบออกพายส่วน4 8เหลือ2เป็น7เป็นไซน์7พาย
บวกลบพายส่วน4นะฮะ7พาย3รอบเราตัดออกจำนวนรอบได้เหลือพายลบ6พายออกนะครับจำนวนรอบลบออกได้ตลอดการนะจะได้ไม่ต้องหมุนหลายรอบมันจะเหลือไซน์พายลบออกนี่จะเหลือพายส่วน4อ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมนะพายคือตรงนี้นะครับแล้วเด้งกลับด้วยพายส่วน4มันจะเป็นไซน์ตีโกณตัวเดิมไซน์พายส่วน4ไซน์พายส่วน4เครื่องหมายของโจทย์ของไซน์เป็นบวกไซน์พายส่วน4คือรูท2ส่วน2ไซน์45องศารูท2ส่วน2อ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมอ่านมุมติดแกน y คู่โคฟังก์ชันข้อ8โจทย์มันมี2มุมนะครับกูเลยตั้งชื่อว่าอันนี้เป็นมุม A อันนี้เป็นมุม B นะครับก็กลายเป็น A บวก B ไซน์อาร์ครูท3ส่วน2ก็คือ A รูท3ส่วน2ก็คือไซน์ A อันหนึ่งอันหนึ่งคืออะไร B ก็คืออาร์คอสรูท3ส่วน2คอส B ก็คือรูท3ส่วน2 A กี่องศาอ่านออกไหมมุม A ต้องกี่องศารูท3ส่วน2 60องศาใช่ป่ะคอส B กี่องศา B 30องศาใช่ไหมมันจะกลายเป็นแทน60บวก30บักบุมเข้าไม่เข้ามาล่ะอ๋อแทน90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 องศาเมื่อกี้เล่นไปแล้วแทน90องศาคือตรงนี้ก็คือ0กับ1แทนเกิดจากไซน์หารด้วยคอสไม่มีค่าไม่มีค่าหาค่าไม่ได้อ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมเครื่องหมายตามคอสแลนอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมเครื่องหมายตามคอสแลนอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมเครื่องหมายตามคอสแลนกูจะเพิ่มเติมเนื้อหาไปนิดนึงอ่านมุมตามแกน y คู่โคฟังก์ชันอันนี้มุมที่อยู่ติดอยู่แกน y นะมันจะมีมุมติดแกน y คู่โคฟังก์ชันตีโกณ
ตรีโกณมันจะมีคู่โคฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด3คู่ไซน์จะคู่กับนะคู่โคฟังก์ชันไซน์ A กับคอส B แทน A กับคอส B เซก A กับโคเซก B นะฮะเพิ่มเติมความรู้ตัวนี้เข้าไปอ่านมุมตามแกน x ตีโกณตัวเดิมอันนี้คืออ่านมุมตามแกน y นะมุมที่ติดแกน y อ่านมุมติดแกน y เราเขียนว่าอ่านมุมติดแกน y คู่โคฟังก์ชันอ่านมุมติดแกน y อ่านมุมติดแกน y คู่โคฟังก์ชันเครื่องหมายตามคอแดนเหมือนเดิมเครื่องหมายตามจริงนะเครื่องหมายตามคอชายตามคอแดนเมื่อวานเราพูดถึงอ่านมุมตามแกน x ตีโกณตัวเดิมวันนี้อ่านมุมตามแกน y คู่โคฟังก์ชันตีโกณจะมีคู่โคฟังก์ชันอยู่3คู่ชื่อเต็มของคอสก็คือโคไซน์ไซน์โคไซน์แทนโคแทนเซกโคเซกตีโกณนั้นเราอ่านไซน์คอสแทนคอสเซกโคเซกชื่อเต็มมันคือไซน์โคไซน์แทนโคแทนเซกโคเซกคู่ของมันจะมี3คู่ sin กับ cos แทนกับ cot sec cosec คอฟังก์ชันหมายความว่าอย่างนี้หมายความอย่างนี้เมื่อไหร่ที่มุมของตรีโกณ2มุมมันบวกกันเป็น90แล้วมุม A มีบวกเป็น90นะครับ sin ของ A เท่ากับ cos ของ B แทนของ A เท่ากับ cot ของ B sec ของ A เท่ากับ cosec ของ B เช่นเราไปเจอโจทย์ sin 15องศาเราก็จะบอกได้ว่ามันคือ cos เท่าไหร่ที่บวกกันเป็น90 cos ของมันก็คือ cos 75จะบอกได้ทันทีเช่นเราไปเจอแทน43องศาก็รู้ทีว่าต้องเป็นคอสเท่าไหร่นั่นเองคอสกี่องศา47องศาไปเจอเซก35องศาก็ต้องบอกทีว่าคือโคเซกกี่องศา55องศาในความหมายที่เราจะบอกได้เราเรียกคู่โคฟังก์ชันตรงนี้ให้รู้ไว้แต่ในทางเป็นจริงแล้วครูจะไม่ใช้ด้านนี้เลยนอกจากข้อสอบมันเล่นบังคับมาว่าต้องเล่นตามแกน y อ่ะมันจะต้องอ๋อต้องใช้แกน y เท่านั้นที่จะตอบได้แต่เวลาครูคำนวณหรือครูใช้ในการสอบข้อสอบทุกชนิดครูจะเดินทางด้านเดียวคืออ่านมุมตามแกน x ตีโกณตัวเดิมใช้ตัวนั้นแต่จะให้เห็นอีกด้านนึงที่เขาสอนไว้ท่องเอานะครับแค่นี้แหละ28 24สูตร6ตัวตีโกณ6คอส4คอสแดน6 4 24 24สูตรอยู่ในนี้อยู่แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวอ่านมุมติดแกน y คู่โคฟังก์ชันลดจากความหมาย4 28 24สูตรออกไปเมื่อวานก็24เป็น48สูตรตรีโกณทั้งหมดที่ตัดมุมมันมีทั้งหมด48สูตรลองเช่นเมื่อวานนี้ sin 120องศาเนี่ย sin 120องศาถ้าเราจะอ่านมุมตามแกน y หมายความอย่างนี้น้องวิ่งจากจุดเริ่มต้นตรีโกณเหมือนเดิมวิ่งไป90องศาเกินมาก็ต้องเป็น30ใช่ไหม90 120เนี่ยมุมที่มันอ่านมาเป็น120องศาเราจะตัดมุมอ่านที่เล็กลงมุมที่อ่านมันติดแกน y อยู่เป็นมุม30องศาอ่านมุมติดแกน y คู่โคฟังก์ชันของไซน์ก็คือคอส30องศาที่ความหมายก็คู่โคฟังก์ชันเราอ่านมุมที่อยู่ติดกับแกน y ติดแกน y คู่โคฟังก์ชันไซน์ก็คือคอสเครื่องหมายตามจุดเริ่มต้นนะฮะ
เครื่องหมายเป็นบวกไซน์นะเครื่องหมายตามโจทย์เริ่มต้นนะครับเป็นบวกคอส30ก็เป็นรูท32,000วันนี้เราจะฝึกตรงนี้กันแทน225องศา แทน25องศาวิ่งไปปึ๊บ270เด้งกลับมามุมที่อ่านมาคือมุม45ตรงนี้270องศาลบออก45มุมที่เราอ่านมาวิ่งมาถึงนี่นะแต่มุมเรากลับมาอ่านมุมที่มันติดแกน y อ่านมุมติดแกน y คู่โคฟังก์ชันของแทนก็คือคอสโคฟังก์ชันก็คือ45องศาเครื่องหมายตามคอสแดนซ์ไซน์คอสแทนเป็นบวกอ่านตามโจทย์เดิมของมันมันก็จะเป็น1นี่เราจะฝึกอีกด้านหนึ่งอ่านมุมตามแกน y ลองดูนะตัดตามแกน y อย่างเดียวนะวันนี้นะแทน